ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้ป๊อปอายจะมาทำคลิปเปิดถุงช็อปจากเกาหลีเพราะว่าป๊อปอายเพิ่งไปเกาหลีมาค่ะก็เพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปเปิดถุงช็อปจากเกาหลีให้ดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็คลิปนี้จะมีแจกของด้วยจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะต่อมามาดูของรางวัลที่ป๊อปอายจะแจกกันก่อนเลยนะคะป๊อปอายจะแจกทั้งหมด5รางวัล นะคะเป็นการแจกแบบว่าสวัสดีปีใหม่กันไปด้วยแล้วก็เป็นการแจกขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากด Subscribe มาคอมเมนต์มาไลค์มาคุยกันนะคะก็เดี๋ยวป๊อปอายจะแจกมีอะไรบ้างนะคะทั้งหมด5เซตเซตที่1ก็จะมีมาร์ค2ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็น Oh My Eye Liner ของ Etude นะคะแล้วก็จะมีที่เขียนคิ้วของ Etude นะคะแล้วก็จะมีเมคอัพเบสจาก The Face Shop นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นบัสออนของ The Face Shop เหมือนกันเดี๋ยวมาขอเปิดสีให้ดูหน่อยมันจะเป็นสีชมพูประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็จะให้สาหร่ายไปด้วยซึ่งทั้ง5รางวัลจะได้สาหร่ายรสนี้ไปหมดเลยคือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นขนมข้าวพองของ X5 นะคะต่อมาเซตที่2ที่ป๊อปอายจะแจกก็เป็นมาร์ค2ชิ้นเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีบัตรออนของ Etude เป็นสีชมพูอ่อนๆเลยนะคะนี่เป็นสีเบอร์2ค่ะต่อมาก็เป็นนิสสอเขียนคิ้วของ Etude นะคะแล้วก็จะมีติ้นของ Etude ตัวโด่งดังนะคะแล้วก็จะมีลิปกลอสของสกินฟู้ดค่ะแล้วก็สาหร่ายรสเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีข้าวพองเหมือนกันนะคะต่อมาเซตที่3นะคะก็จะมีมาร์คเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีดินสอเขียนคิ้วของ Etude ค่ะอันนี้ก็จะมีน้ำยาทาเล็บของ Skin Food อันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะแล้วก็จะมีเมคอัพเบสของ The Face Shop ค่ะแล้วก็จะมีแป้งฝุ่นของ Innisfree ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นสาหร่ายเหมือนกันนะคะรสเดียวกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขนมแบบหน้าตาประมาณอย่างนี้นะคะให้ไปดูค่ะต่อมาเซตที่4นะคะก็จะมีมาร์คเหมือนกันนะคะเป็นมาร์คของอันนี้นะคะต่อมาก็เป็นดินสอเขียนคิ้วของ Etude เหมือนกันแล้วก็มีOh My Eyeliner ของ Etude นะคะแล้วก็จะมี Eye Remover ของ Etude นะคะต่อมาก็จะเป็น Eyeshadow ของ Skin Food นะคะนี่ขอเปิดสีให้ดูนิดนึงจะเป็นสีแบบนี้3สีนะคะต่อมาก็มีขนมอันนี้แบบรางวัลเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะมีสาหร่ายรสชาติเหมือนกันหมดเลยค่ะต่อมารางวัลสุดท้ายก็คือเซตที่5นะคะเซตที่5ก็จะมีคอนซีลเลอร์ของ Skin Food ค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวดังเหมือนกันต่อมาก็จะมีดินสอเขียนคิ้วของ Etude House ค่ะต่อมาก็จะมีบัสออนของ Skin Food เดี๋ยวมาขอเปิดสีนิดนึงอันนี้จะเป็นสีส้มๆนะคะโอเคต่อมาก็จะมีมาร์ค2แผ่นเหมือนกันนะคะต่อมาก็จะมีอันนี้ป๊อปอายไม่ได้ได้มาจากเกาหลีแต่เป็นอายแชโดว์ของ Wet n Wild ค่ะคือป๊อปอายมีซ้ำกัน2สีซึ่งอันเนี้ยยังไม่ได้เปิดใช้ก็เลยเอามาแจกด้วยต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นสาหร่ายเหมือนกันแล้วก็ขนมอันนี้เหมือนกันนะคะค่ะมาพูดถึงกติกากันนะคะกติกาก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวป๊อปอายจะลงรูปของทั้งหมด5เซตไว้ใน Facebook นะคะ Facebook ของป๊อปอายก็คือป๊อปอายบิวตี้นะคะมันจะขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วก็เข้าไปเมนต์ใต้รูปของรางวัลเลยว่า1อยากได้เซตไหนอย่างเช่นอยากได้เซตที่1อยากได้เซตที่2หรือว่าอยากได้เซตที่3เซตที่4เซตที่5ก็ว่าไปนะคะแล้วก็2ทำไมถึงเข้ามาติดตามกันนะคะแล้วก็3ให้แฮชแท็กป๊อปอายกิฟต์อะเวย์1ป๊อปอายกิฟต์อะเวย์1นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีรอบต่อๆไปกันอีกนะคะก็แค่นี้โอเคเดี๋ยวป๊อปอายจะวันนี้เป็นวันที่28ป๊อปอายขอเวลา5วัน28 29 30 31 12ประกาศผู้โชคดีวันที่2นะคะพอประกาศผู้โชคดีเสร็จปุ๊บเดี๋ยวป๊อปอายก็จะเป็นคนทำการไปส่งให้ภายในอีก 2-3 วันแต่ว่าป๊อปอายก็จะเอาของไปส่งให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดถุงดูกันดีกว่าว่าป๊อปอายได้อะไรมาจากเกาหลีบ้างไปดูกันเลยค่ะ
ค่ะมาเปิดถุงแรกกันเลยถุงแรกก็จะเป็นถุงนี้เลยค่ะเป็นของ The Face Shop ตัวนี้บ๊อบอายไปได้มาจากสวนสนุก Everland ซึ่งเขาจะมีอยู่ช็อปอยู่ข้างหน้าสวนสนุกเลยบ๊อบอายก็ไปได้มาตัวแรกเลยค่ะจะเป็นตัวนี้เป็นคูชชั่น Anti Aging Cushion ตัวนี้เขาแนะนำมาเขาบอกเป็นคูชชั่นที่ขายดีที่สุดสำหรับของเขาแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสี N201 เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยยังไม่ได้แกะเลยเพราะว่ามาที่มาถึงเมื่อวานอย่างที่บอกก็มาแกะตอนนี้ค่ะก็จะเป็นแพ็กเกจประมาณนี้เปิดมาข้างในก็จะมีกระจกแล้วก็เป็นพับแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเขาก็จะมีปิดไว้แล้วก็เป็นคูชชั่นซึ่งตัวนี้ไม่มีรีฟิลเขาขายรีฟิลแยกอย่างต่อมาค่ะที่บ๊อบอายได้มาก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งจะเอามาแจกกันด้วยแพ็คหนึ่งจะมี3ชิ้นนะตัวนี้ก็เพิ่งให้น้องไปเมื่อวานอันนึงแล้วเดี๋ยวก็เป็นเบดเขียวที่โด่งดังเป็นตำนานของเขานั่นเองสำหรับตัวนี้ตกอันละ101อ่ะประมาณเนี้ยตกอันละ101ส่วนตัวนี้บ๊อบอายไม่แน่ใจว่าประมาณ600กว่าบาท700หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะคะต่อมาที่บ๊อบอายได้มาจะเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นบัตรออนของ The Face Shop ซึ่งมันมี4ชิ้นก็ให้น้องไปชิ้นนึงด้วยอันนี้ก็เอามาแจกกันเหมือนกันนะคะต่อมาเขาก็จะมีของแถมมาให้เป็น Around the World ตัวนี้ที่มันเป็นออกมาเป็น limited ช่วงคริสต์มาสเพราะว่าวันนั้นบ๊อบอายไปเป็นวันคริสต์มาสพอดีเลยนะคะก็จะเป็นพับคุชชั่นตัวนี้นะคะแล้วก็เขาแถมมาร์คที่เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันตัวนี้เป็นมาร์คเซนต้าครอสนะคะแล้วก็เขาก็จะมีของแถมมาให้อันนี้ก็เป็นของแถมเหมือนกันค่ะของแถมทั้งนั้นเลยแล้วก็เขาแถมมาร์คมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นครีมเฮเตอร์ต่างๆมาให้ค่ะก็หมดแล้วสำหรับถุงนี้ถุงต่อมาที่บ๊อบอายได้มาก็จะเป็นถุงนี้เลยตัวนี้จะเป็นครีมบำรุงของ Yes Sum ซึ่งตัวนี้เขาจะโด่งดังในเรื่องครีมน้ำแตกคือเขาจะมีเซตที่เป็นเซตบำรุงผิวของเขาคลีนซิ่งโฟมล้างหน้าบำรุงกลางคืนกลางวันอะไรแบบนี้แต่ว่าบ๊อบอายไม่ได้ซื้อตัวนั้นมาแต่ว่าที่ซื้อมาเนี่ยจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นครีมหอยทากที่ใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนตัวนี้จะเป็น Yes Sum Go Snail Cream ซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าจะช่วยลดรอยสิวอะไรประมาณนี้ไปก็เลยซื้อมาลองใช้ดูนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะซื้อ2ชิ้นแล้วก็แถมมา1ชิ้นก็มาเลือกของแถมเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็น Sleeping Markซึ่งราคาเนี่ยบ๊อบอายไม่แน่ใจว่าราคาประมาณเท่าไหร่แต่ว่าบ๊อบอายซื้อไป2กระปุกรู้สึกว่ามัน 5,000 กว่าบาทประมาณนี้ซึ่งในนั้นเขาก็จะมีขายของอีกหลายแบรนด์เลยแต่ว่าบ๊อบอายไม่ได้ซื้อมาข้างในหน้าตาเขาก็จะเป็นกระปุกประมาณแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวหอยทากที่ใช้เช้ากับเย็นจะเป็นแบบนี้เขาจะเป็นเหมือนแบบยืดยืดเวลาใช้ก็ต้องแบบตบตบตบยืดยืดประมาณอย่างนั้นค่ะแล้วก็แถม sleeping mask มา sleeping mask เนี่ยจะเป็นเหมือนเจลใสๆซึ่งเมื่อคืนบ๊อบอายลองใช้แล้วเพราะว่ากลับมาจากเกาหลีแล้วเหมือนแบบว่าเป็นแบบผื่นๆขึ้นมานิดหน่อยบ๊อบอายก็เลยลองใช้แล้วมันก็ยุบลงอยู่นะก็รู้สึกว่าก็โอเคดีค่ะสำหรับตัว sleeping mask ของเขาแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ลองใช้เลยเดี๋ยวใช้แล้วเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาบอกมาพูดกันอีกทีนึงค่ะแล้วก็เขามีของแถมมาให้ด้วยเป็นตัวนี้เป็นมาร์กกับเจลล้างมือ2ตัวนี้ค่ะถุงต่อมาที่ได้มาเลยก็จะเป็นถุงนี้เป็นถุงของ Tori Moly นะคะตัวนี้ที่ว่าพายได้มาก็จะมีตัวนี้จะเป็นแป้งฝุ่นคุมมันของเขาราคาประมาณ100กว่าบาท200ประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าตาประมาณอย่างนี้ตัวต่อมาที่ผมอายได้มาของเขาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นบัตรออนของเขาราคาก็ไม่แพงมากนะประมาณ100กว่าบาทน่าจะถ้า
าจำไม่ผิดนะคะก็จะเป็นสีนี้เลยเป็นสี P02นะคะแล้วก็ป้าอายได้คอนทัวร์มาด้วยแต่ว่าให้น้องไปนะคะแล้วก็ต่อมาที่ได้มาก็จะเป็นตัวนี้เป็นที่เขียนคิ้วเบอร์2นี่เขาก็จะมีกระจกมาแล้วก็เป็นสีประมาณนี้ป้าอายเลือกสีเบอร์2มาเป็นออกเทาๆนิดนึงเขาจะมีเทาๆกับชมพูชมพูเอ้ยเทาๆกับน้ำตาลน้ำตาลนะคะต่อมาที่ป้าอายได้มาก็จะเป็นตัวนี้เป็นไฮไลท์ของเขาเป็นเบอร์16ต่อมาที่ป้าอายได้มาก็จะเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นมาสคาร่าของเขาตัวนี้ซึ่งเขาจะมีแบบว่าหลายตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นงอนตรงปลายงอนตรงยาวตรงปลายเป็นสั้นแต่หนาอะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นแบบยาวๆเลี้ยงเส้นอะไรประมาณนี้แต่ป้าอายเลือกตัวนี้มาตัวนี้มันจะเป็นให้ยาวขึ้นตรงไปปลายประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อมาที่ได้มาตัวนี้จะเป็นมาสคาร่าคิ้วสีนี้เป็นสีเบอร์03ค่ะต่อมาที่ป้าอายได้มาตัวสุดท้ายคือก่อนที่จะจ่ายตังค์แล้วก็ไปเจอตัวนี้ที่ซื้อมาเพราะว่าตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรก็ไม่ได้ดูเห็นแพ็กเกจมันน่ารักดีตอนแรกคิดว่าเป็นแบบลิปมันอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาก็จะมีหลายกลิ่นพออ่านอ๋อมันเป็นเพอร์ฟูมมันเป็นน้ำหอมแบบสติกนั่นเองนะคะก็หอมดีนะคะต่อมาเขาก็ให้ของแถมมาชิ้นเดียวเองอันนี้เป็นมาร์คค่ะถุงต่อมาที่ป้าอายได้มาก็จะเป็นของอันนี้เลยเป็น Nature Republic ซึ่งตัวนี้ป้าอายได้มาร์คมาเพราะว่ามาร์คเขาซื้อ10ฟรี10นะคะก็จะมีสูตรกรีนทีสูตรชาเขียวนะคะแล้วก็จะมีสูตรกุหลาบนะคะแล้วก็จะมีสูตรมะเขือเทศนะคะแล้วก็จะมีสูตรแตงกวาซื้อมา4สูตรนะคะก็เดี๋ยวเอามาแจกกันด้วยเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นเคสเตอร์ที่เขาแถมมาเป็น BB แล้วก็เป็นมาร์คที่เขาแถมถุงต่อมาที่ป้าอายได้มาก็จะเป็นถุงของ Innisfree ค่ะก็ Innisfree ป้าอายเข้าไปอย่างแรกเลยที่ได้มาก็จะเป็นมาร์คของเขา2ตัวนี้นะคะแล้วก็ต่อมาที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นสเปรย์น้ำแร่ของ Innisfree Mineral Glow Fizz ซึ่งตัวนี้ฉีดไปแล้วจะทำให้หน้าดูแบบว่าโกลว์ขึ้นมาตัวนี้นะคะต่อมาที่ป้าอายได้มาก็จะเป็นแป้งของเขาเป็นแป้งรุ่นนี้นะคะก็เอามาแจกกันด้วยอันนี้ก็ทาได้หลายอย่างไม่ว่าจะเซตรองพื้นเอาไว้ทาปากให้ปากกลายเป็นสีแมตต์หรือทาเท้าเท้าเหม็นอะไรก็ว่าไปทาได้หมดนะคะทำได้หลายอย่างหลายสิ่งต่อมาค่ะที่ได้มาก็จะเป็นเป็นอายแชโดว์เป็นซิงเกิลอายแชโดว์เบอร์1อันนี้เบอร์1แล้วก็เบอร์6สีน้ำตาลก็ได้มา2อันนะคะต่อมาที่ป้าอายได้มาคือป้าอายซื้อมาร์คมาด้วยนะคะตัวนี้เป็นมาร์คตัวนี้ก็ซื้อมาลองใช้ดูค่ะต่อมาที่ได้มาก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นไฮไลท์ของเขาอันนี้เป็นสีเบอร์2ต่อมาก็จะเป็นบัสออนที่ป้าอายได้มาตัวนี้เป็นสีเบอร์4ค่ะแล้วก็ต่อมาตัวนี้เป็นมาสคาร่าที่ป้าอายได้มาคือหัวแป้งเขาแบบว่าเล็กมากๆเดี๋ยวป้าอายจะลองแกะให้ดูเล็กมากแบบมากๆมากๆจริงๆตัวนี้นะคะโอเคต่อมาที่ป้าอายได้มาก็จะเป็นน้ำยาทาเล็บตัวนี้เป็นสี165สีน้ำเงินแบบนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้มาเลยก็จะเป็นลิปสติกสีเบอร์3สีประมาณนี้ค่ะนี่ป้าอายซื้อมาอีกอันนี้ไว้ทาใต้ตาแล้วก็มุมปากนะคะแล้วก็ของแถมน้อยนะอันนี้มีแค่นี้เองของแถมถุงต่อมาที่ป้าอายได้มาก็จะเป็นถุงนี้เลยเป็นของ Escore ค่ะก็ที่ได้มาตัวแรกเลยจะเป็นตัวนี้เป็นรองพื้นของเขาค่ะเป็นสีที่ป้าอายได้มาเป็นสี N103 เป็น Liquid Foundation มี SPF 25 PA บวกบวกค่ะก็หน้าตาประมาณนี้นะ
ะคะต่อมาที่ออมไอได้มาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นสเปรย์น้ำแร่ของเขาตัวนี้จะเป็นสูตรที่ทำให้เครื่องสำอางติดทนนานนะคะตัวนี้ก็แบบว่าหอมดีนะคะโอเคต่อมาตัวต่อมาค่ะที่ผมอายได้มาก็จะเป็นตัว Dewy Face Glow ที่ทำให้หน้าดูแบบโกลว์ฉ่ำๆวาวๆนะคะตัวนี้แล้วก็มีของแถมได้มาเป็นตัวนี้แหละเป็นไซส์เล็กแบบนี้อันนี้ก็เอามาแจกเพื่อนๆให้ไปลองใช้กันดูด้วยนะคะค่ะถุงต่อมาก็จะเป็นถุงของสกินฟู้ดค่ะสกินฟู้ดแบบอายได้อะไรมาบ้างก็จะมีตัวแรกค่ะตัวนี้เป็นรูทพาวเดอร์เป็นแป้งเบอร์21ค่ะต่อมาตัวนี้เป็นไฮไลท์ของเขานะคะต่อมาตัวนี้จะเป็นลิปกลอสนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นดิฟเป็นไฮกลอสลิปท็อปโค้ตนะคะก็เป็นกลอสอีกเช่นกันแล้วก็มีน้ำยาทาเล็บนะคะเมื่อวานก็ให้แม่ไปแล้วด้วยนะคะก็จะเหลือสีที่แบบว่าเอาไว้ใช้เองนะคะต่อมาก็จะมีคอนซีลเลอร์ของสกินฟู้ดที่โด่งดังเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ประมาณก็เอามาแจกด้วยแท่งหนึ่งนะคะต่อมาก็จะมีอายแชโดว์ของสกินฟู้ดนะคะแล้วก็จะมีบัสออนของสกินฟู้ดเหมือนกันนะคะก็ต่อมาของแถมก็จะมีตัวนี้เป็นสำลีค่ะต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นคลีนซิ่งของเขาเป็นที่เช็ดเครื่องสำอางต่อมาก็จะเป็นพวกครีมมาร์คของเขาที่เขาแถมมาเยอะแยะมากมายโอเคค่ะต่อมาที่ออมไอได้มาก็นี่เลยเป็นของ Etude House นะคะก็ที่ได้มา2ถุง2สีเพราะว่าไปได้ที่เมียงดงมาที่นึงแล้วก็อีกที่นึงจะเป็นตลาดแถวย่านมหาลัยด้วยนะคะก็ที่ได้มาเลยก็จะมีตัวนี้เป็น Eye Remover นะคะตัวนี้ก็ซื้อมาแจกด้วยขวดหนึ่งแล้วก็ใช้เองด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นไดแชมพูนะคะต่อมาจะมีตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นที่ทำให้หน้าเงาๆเหมือนกันตัวดังของเขานั่นเองนะคะก็จะมีอย่างนี้ที่เป็นด้านครีมแล้วก็จะมีด้านนี้นะคะโอเคตัวต่อมาที่วอกอายได้มาก็จะเป็นตัวนี้เป็นแป้งคอลลาเจนมอยฟูค่ะแป้งป๊อปอายซื้อมาฝากแม่ด้วยนะคะให้แม่ไปแล้วกระปุกหนึ่งเอ้ยตลับหนึ่งค่ะก็เห็นตัวนี้ก็ดังเหมือนกันก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะคะต่อมาที่ได้มาก็จะมีมาร์คตัวนี้นะคะอันนี้เป็นมาร์คไข่มุกที่เอามาแจกกันด้วยนะคะต่อมาอันนี้เป็นที่ล้างแปรงนั่นเองตัวดังของเขานะคะต่อมาก็มีอายไลเนอร์นะคะอันนี้ซื้อมาแจกเหมือนกันมันมี6ชิ้นแต่ว่าให้น้องไปด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นติ้นที่เอามาแจกกันด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เพิ่งให้น้องไปแล้วเดี๋ยวต้องให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องอีกนะคะอันนี้ก็เป็นติ้นเหมือนกันแต่เป็นสีส้มค่ะต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะที่ทำให้หน้าโกลว์เหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้โอเคต่อมาที่ได้มาก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วเอามาแจกกันด้วยนะคะก็ซื้อมาโหลหนึ่งตัวดังของเขาอีกเช่นกันตัวนี้นะคะก็มาแจกด้วยเหมือนกันนะคะตัวต่อมาที่ป๊อปอายได้มาก็จะเป็นCC ค่ะเป็น CC ตัวนี้ของ Etude House นะคะต่อมาค่ะที่ป๊อปอายได้มาก็จะเป็นตัวนี้ที่ทำแบบว่าเทียร์อายไลเนอร์ที่ทำแบบหัวตาวิ้งวิ้งนะคะต่อมาที่ป๊อปอายได้มาก็จะมีบัสออนค่ะเป็นสีสตรอเบอรี่ช็อคที่ป๊อปอายมีอยู่แล้วแล้วแบบว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาที่ป๊อปอายได้มาก็จะเป็นลิปสติกค่ะก็จะเป็นลิปสติกตัวนี้
ลิปสติกของเขาราคาอยู่ประมาณ200กว่าบาทถ้ามีสมาชิกของเขาก็จะถูกกว่านี้เขาจะมี2ราคาต่อมาตัวนี้จะเป็นอายแชโดว์ค่ะตัวนี้เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มีกระจกแล้วก็อันนี้เป็นแพ็กเกจของเขานะคะต่อมาที่ป๊อปอายได้มาของ Etude ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นไฮไลท์ของเขานั่นเองตัวนี้ก็ดังเหมือนกันนะคะต่อมาที่ได้มาก็จะเป็นลิปฟิตนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทาเต็มปากในปากอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะต่อมาตัวนี้ที่ป๊อปอายได้มาก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ทาหัวตาเหมือนกันนะคะต่อมาที่ป๊อปอายได้มาก็จะเป็นตัวนี้เป็นบรอนเซอร์นะคะนี่เป็นสีเบอร์5ต่อมาค่ะที่ป๊อปอายได้มาก็จะเป็นตัวนี้เป็นติ้งเหมือนกันนะคะค่ะต่อมาที่ป๊อปอายได้มาตัวนี้จะเป็นเหมือนติ้งลิปเหมือนกันค่ะตัวนี้แต่เขาจะเป็นแบบว่าหัวฟองน้ำแบบนี้นะคะเห็นคนเกาหลีใช้อยู่นะอันนี้ตอนน้องอายไปเข้าห้องน้ำแล้วแบบว่าคนเกาหลีเขาอยู่ข้างๆก็หยิบตัวนี้มาใช้เห็นอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นที่ออกมาได้สักแป๊บนึงนะคะเป็นที่เขียนคิ้วแท็ก2นั่นเองตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 8,000 วอนก็ประมาณสัก200นิดๆ นะคะตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ดีหรือเปล่าแต่ว่าซื้อสีเทามามันจะมี2สีสีเทากับสีน้ำตาลค่ะต่อมาที่ป๊อปอายได้มาตัวนี้ค่ะจะเป็นที่ทำได้หลายอย่างอันนี้จะใช้ทาลิปก็ได้หรือว่าทาตาก็ได้หรือว่าจะเอามาเป็นทาแก้มก็ได้นะนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้ต่อมามาดูของแถมกันบ้างของแถมที่ได้มาเลยก็จะเป็นตัวแรกอันนี้นะคะก็จะเป็นครีมนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นมาร์คที่เขาแถมมาให้กล่องนึงเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกมาร์คเล็กๆน้อยๆมาให้แล้วก็เป็นพวกเพเตอร์ครีมแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกแบบมาร์คทั้งหลายทั้งแหล่ต่อมาถุงสุดท้ายแล้วที่ป๊อปอายได้มานะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็น Lotte Duty Free ตัวนี้ได้มาจากที่สนามบินอินชอนนะคะก็ที่ป๊อปอายได้มาเนี่ยก็จะมี3อย่างเป็นของ MAC ค่ะจะมีแป้งแล้วก็มีบัตรอ่อนแล้วก็มีลิปลิปที่ได้มาก็เป็นสีที่โด่งดังของเขาก็คือสีพีชมีนั่นเองนะคะสีสุภาพใช้ได้ทุกงานต่อมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งเพสของเขารู้สึกเหมือนเขาเปลี่ยนแพ็กเกจหรือไหมอันนี้เป็นสีไลท์ค่ะก็ได้มานี่เขาให้พับมาด้วยนะคะโอเคต่อมาที่ได้มาก็เป็นบัตรออนนะคะตามจริงเขามาจากได้สี Kitty Stay แต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีสต็อกนะคะก็เลยได้สี Dolly Mix มามันจะเป็นสีชมพูแบบดูเข้มๆแต่พอปัดออกมาจริงๆมันก็จะดูแบบเป็นชมพูที่มีแบบชิมเมอร์ประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยเข้มเท่าในตลับเท่าไหร่ต่อมามาดูส่วนของขนมกันบ้างนิดนึงนะคะก็ที่ป๊อปอายได้มาก็จะเป็นพวกสาหร่ายมีรสอันเนี้ยชูชิใช่ไหมรสข้าวปั้นนะคะแล้วก็มีรสกุ้งแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีรสกิมจิของเขาเองนะคะแล้วก็มีรสกระเทียมอะไรแบบนี้มีซื้อมาแบบว่าค่อนข้างประมาณ13แพ็คที่เราซื้อมานะคะต่อมาก็เป็นพวกแบบว่ามาม่านะคะแล้วก็จะมีขนมลูกอมแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกอะลูกอมแอลมอนแบบนี้นะคะแล้วก็นี้เป็น X5 ขนมข้าวของเพื่อช็อกโกแลตนะค่ะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเนสเล่เป็นโกโก้ร้อนนั่นเอง
ตัวนี้เป็นของคนไทยทำนะแต่ว่าป๊อปอายไม่เห็นที่ประเทศไทยแต่ว่ากินแล้วอร่อยดีก็เลยซื้อมาค่ะต่อมาก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอะไรสักอย่างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตแบบนี้นะคะต่อมาก็จะมีสาหร่ายที่เป็นแบบสาหร่ายแอลมอนด์สาหร่ายกุ้งประมาณนี้นะคะต่อมาก็จะมีอะไรอีกอ่ะอันนี้เป็นฮอตเกนามูอันนี้ซื้อมาให้คุณแม่ทานเขาบอกจะช่วยล้างไตอะไรประมาณแบบนี้แหละหน้าตาข้างในเขาก็จะมีกล่องประมาณนี้นะคะโอเคมีอะไรอีกขนมก็จะมีแบบจิบย่อยๆอีกเป็นขนมอันนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีขนมโกริโกลาเต้อันนี้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็ข้างในเขาก็จะเป็นประมาณนี้ก็แกะแบ่งน้องไปนะคะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีช็อกโกแลตรสส้มค่ะก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเปิดถุงช็อปจากเกาหลีนะคะก็โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าป๊อปอายอาจจะมีพาตะลุยเกาหลีเพราะว่าถ่ายคลิปไว้ว่าไปที่ไหนมาบ้างไปกินอะไรช็อปอะไรเที่ยวอะไรนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันด้วยค่ะแล้วก็ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage เหมือนเดิมนะคะก็คลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย